สวัสดีครับพี่น้องมาดูอาวุธยุทโธปรกรณ์จรวดยิงรถถังที่ประเทศต่างๆมอบให้ยูเครนนะพี่น้องยูเครนเขาบอกว่าคนทั้งโลกมอบอาวุธให้ยูเครนสู้กับบุคคลที่ลุกลานคงจะหมายถึงรัสเซียนะพี่น้องอาวุธประเทศต่างๆที่ให้มานะยิงรถถังโดยเฉพาะนั่นก็คือพันเซอร์พลพันเซอร์พลสาเนี่ยเป็นของเยอรมันนะพี่น้องเยอรมันก็มอบให้ด้วยหัวใจ มอไปอยู่เครนมันก็มองได้สองมุมนะพี่น้องที่เยอรมันมอไปนะแล้วแต่คนคิดเยอะนะถ้าไม่คิดอะไรก็คือช่วยอยู่เครนแต่ถ้าคิดมากมากเนี่ยพวกอุตริคิดอันนี้ก็คืออาวุธที่เยอรมันให้มาพี่น้องแพนเซอร์เพาพี่น้องแพนเซอร์เพาสามเอาไว้ยิงรถถังโดยเฉพาะเลยไอ้พวกกระปงลิงเจอพวกนี้ไม่ได้นะเจอแล้วกระปงหลุดทันทีเลยนะระเบิดตุ่มเลยนะกระปงลิงก็เรียกว่าแพนเชอร์เผาเยอรมันให้มา ถ้าคิดแบบชาวบ้านในบรรดาคิดก็เรียกว่าช่วยเหลืออยู่เครนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายแต่ถ้าคนอุตริคิดคิดเยอะก็ขอแก้แค้นได้ไหมใช่ไหมขอแก้แค้นได้ไหมอาจจะคิดได้นะพี่น้องหลายคนมันนานาจิตตังความคิดก็แตกต่างกันไปบางคนอาจจะคิดว่าครั้งหนึ่งเคยมาลบที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแพ้ก็ขอแก้มือหน่อยได้ไหมก็ส่งในละพันเสื้อเผาให้กับอยู่เครนอันนี้คือพวกคิดมากนะ แต่ไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ใช่มนุษย์ต้องคิดอยู่แล้วมันมีควบวกควลบอังกนก็คิดว่าเออช่วยเหลือยูเคนเขาอังก็คิดว่าเออขอแก้หน้าสักครั้งได้ไหมพราะครั้งก่อนก็เคยบุกเคยบุกโซเวียตใช่ไหมเยอรมันานั้นเยอรมนีเคยบุกโซเวียตอันนั้นเป็นเรื่องอดีตใครบุกใครผิดใครลุกใครผิดใครถูกก็ผ่านมาแล้วมาดูตัวนี้น่าจะเป็นของ สเปนนะพี่น้องเขาเรียกว่าอินสตาลาดามันคล้ายๆนะพี่น้องอินสตาลาดาซีเก้าสิบซีอาเป็นของสเปนเขาก็มอบให้อยเคียนเต็มที่เหมือนกันยุโรปตะวันตกเขามอบได้เต็มที่นะมอบให้เต็มที่ยูเครยนกล่าวขอบคุณทุกๆประเทศที่ช่วยเหลือในเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนขอขอบพระคุณอย่างสูงมานอกาสน,นี้ก็พาดูอาวุธต่างๆพี่น้องอาว,วุธพวกนี้ไว้ยิงรถถังโดยเฉพาะ เอาไว้ต้อนรับกบระปงลิงโดยเฉพาะก็มีหลายอย่างนะพี่น้องมีแพนเซอร์เพาจากเยอรมนีมีอินสตาลดาจากสเปนแล้วก็มีอันนี้เหมือนกับแพนเซอร์เพาวพี่น้องของเยอรมันเหมือนนะแต่ไม่แต่ไม่ระบุนะแต่ไม่จำเพาะเจาะจงว่าใช่หรือไม่ใช่รับไม่รับประกันแต่ว่าใกล้เคียงหรืออาจจะใช่ก็ได้แล้วก็เจวรินจากอเมริกา ยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยพี่น้องตามที่เขาเล่านะยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปห่วงว่าเอาปอกกระสุนเปล่าๆไม่เก็บมาไม่ต้องเก็บมาหรอกมันเหนื่อยช่วงนี้เป็นช่วงสงครามยิงเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยทหารจะได้ไม่ต้องมาแบกอาวุธให้มันหนักหลังจากยิงเสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยเป้าหมายคือพวกรถถังนะพี่น้องของรัสเซียเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกกันมากเลยถูกกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะถ้าสมมติว่า ยิงออกไปสักบื้มสองบื้มเนี่ยไม่มีพลาดพี่น้องรัศมีในสายตามองเห็นนะไม่ต้องไปมองว่าสองกิโลสามกิโลสี่กิโลนะแค่สายตาที่เรามองเห็นแล้วก็วิถีที่เราสามารถหลบทันยิงไปแล้วหลบทันนะพี่น้องยิงไปแล้วหลบทันแล้วก็แพนเสื้อผ้าเนี่ยมันก็คล้ายคล้ายกับสตูนาเนะพี่น้องเป็นอาวุธของยูเครนยูเครนเขาก็ผลิตเหมือนกันนะสตูสตูนาเป็นเครื่องยิงรถถังเหมือนกัน ของสตูน่าเนี่ยมันจะมีจอเมนิเตอร์คล้ายๆจอโทรทัศน์นะพี่น้องเอาไวด้ดูผลงานตัวเองด้วยระหว่างที่ยิงไปมันวิ่งไปเราก็สามารถจับภาพดูความเคลื่อนไหวของลูกกระสุนได้ด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นอาวุธที่ประเทศต่างๆเขาส่งให้กับยูเครนนะพี่น้องชั่วโมงนี้ยูเครนแพ้ไม่ได้ยุโรปตะวันตกก็แพ้ไม่ได้ถ้าเกิดแพ้ในขายหน้าพี่น้องขายหน้ามากๆเลยมากันตั้ง40ประเทศใช่ไหมอาวุธที่ปรากฏตัวชัดเจนนะพี่น้อง หมายถึงประเทศที่ปรากฏตัวเชดเจนส่งอาวุธให้ยูเครนแบบเต็มที่แล้วก็มีประเทศที่ไม่เปิดเผยนะพี่น้องประเทศที่ไม่เปิดเผยบางคนก็คิดไกลคิดเยอะแปลอ,อาวุธเข้ามาเดยกก็ต้องใจชดใช้ค่าบริการเขาใช่ไหมจะมาคิดทําไมหลายชั่วโมงเนี่ยรักษาตัวรอดเอายอดรักษาตัวยอดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเอาชีวิตเอาพื้นดินแอะประเทศของตัวไว้ก่อนไอ้นี่ศีลนะไม่ต้องมาคุยหรอก ไอ้คิดอย่างพ่อค้าคิดคิดเยอะไปเอาของนั้นมาคนนี้ให้มาคิดว่าจะเป็นนี่เขาจะมาทวงเงินทีหลังจะมาคิดทําไมล่ะคิดไม่เข้าท่าเลยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดล่วงหน้าชั่วโมงนี้เอารักษารักษาแผ่นดินบ้านเกิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นนี่ต่างประเทศเป็นนี่เฮ้ยมึงจะมาคิดเรื่องอะไรนะมึงจะมาเป็นนี่เป็นเน้อไปคิดเรื่องอะไรคิดมากว่านั้นนะรักษาประเทศไว้ก่อน อันนี้ก็คือแพนเชอร์เพาลปน้องของเยอรมันใกล้เคียงกับสตูน่ามากมากเลยนะจะแตกต่างตรงที่สตูน่าเนี่ยมันจะมีจอมอนิเตอร์ไว้ดูไอนนที่เราเห็นอยู่นี่มันจะมีแต่ของตะวันตกนะพยยีะนะ่น้องอ่าคล้ายๆแพนเซอร์เพานะของเยอรมันขออภัยของสเปนแพนเชอร์เพาจะออกตัวสีขเขียวส่วนอินสอินแพนเอร์เพาเนี่ยของเยอรมันเนี่ยมันออกจากตัวสีดำ ส่วนอินสตาลาด้าเนี่ยมันจะออกสีกเขียวของสเปนกับของสตุนาของสเปนกับของยูเครนใกล้เคียงกันมากเลยอินสตาลาด้า4ี่กับกับกับสตุนาใกล้เคียงกันมากตัวนี้คือตัวของเยอรมันนะพี่น้องวายิงรถถังโดยเฉพาะโดยตรงจำเพาะะจงอาวุธไหลเข้ามาขนาดนี้สเบียงเต็มที่นะพี่น้องฐานเต็มบ้านอาวุธเต็มเมืองสเบียงเต็มที่มันจะแพ้ได้ยังไง เพียงแต่มันจะยืดยาวไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมพี่น้องมันอาจจะยืดยืดระยะเวลาไปสักนินดหนึ่งการสู้รบอย่าไปคิดว่าโอ๊ยรัรเซียมันยึดตรงนั้นได้ยึดตรงนี้ได้ยึดได้แล้วปกครองได้เมล่อสนามรบยังไม่ได้จบอย่าไปคิดว่าตัวเองยึดได้สนามรบ,บยังไม่จบอย่าไปคิดว่าตัวเองยึดได้อย่าไปหลงตัวเองว่าตัวเองยึดได้สนามรบเข้ารบยังไม่จบอ่ะดูง่ายๆนะมัน เตะฟุตบอลเนี่ยเวลายังไม่หมดจะไปเข้าใจว่าตัวเองชนะเวลายังไม่หมดอย่าไปหลงตัวเองว่าชนะเตะฟุตบอลเนี่ยมันก็พลิก็อกได้สงครามนี่มันก็พลิก็อกได้มันไม่แน่เสมอไปหรอกว่าคนที่มาลุกลานคนอื่นจะชนะคนที่เป็นลูกลานคนอื่นอาจจะแพ้ก็ได้ก็ต้องดูข้างหลังนะข้างหลังอ่ะข้างหลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะข้างหลังของยูเครนมีสเสบียงส่งให้เต็มที่นะ อาวุธอุปกรณ์ยารักษาโรคข้าวปลาอาหารข้างหลังก็ส่งให้เต็มที่นะแล้วแล้วรัสเซียข้างหลังมีใครส่งให้มีใครส่งให้จีนเหรอจีนเขาไม่สนใจคุณหรอกรัสเซียคุณจะไปเพ้อฝันถึงจีนเลยเขาไม่สนใจคุณหรอกจีนเขาจะคิดว่าล้มได้ก็ดีเขาจะคิดแบบนี้นะจีนก็เป็นพ่อค้านะก็ไม่มาห่วงสงครามไม่มาคิดสงครามกับพวกคุณหรอกรัเสเซียอย่าฝันถึง รัสเซียยฝันถึงจีนว่าจะให้จีนเราช่วยฝันไปจีนก็นก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 นไม่ยุ่งหรอกสองครามเสร็จเมื่อไหร่จีนจะขนของเข้าไปขายในรัสเซียระวังให้ดีกระเป๋าฉีกแนะ่พอจีนอ่ะเขาไม่สนใจนะพี่น้องเขาเขาคุยเรื่องค้าขายของเขาโน่นเกาลิ้นเหนือแล้วเกาลิ้นเหนือเขาเขาจะมีพละงกำลังขนาดที่ไปช่วยรัสเซียได้หรือกล้าออกปากไหมกล้าพูดไหมที่โชว์ยิงขีป,ปนาวุธวันนั้นวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะคุณภาพดีแค่ไหนอาจจะ โชว์โชว์โชว,โชว,โชว์ให้ดูเหมือนเหมือนอกับคนกลัวพี่น้องประวาดิวาว,ว่าคนนั้นคนนี้จะมาก็เลยยิงยิงให้ดูเอาเข้าจริงก็ไม่รู้จะดีแค่ไหนขนาดรัเสเซีย,ยยิงได้แค่นี้นะพี่น้องไม่ต้องไปพูดถึงเกาหลีเหนือจะยิงได้แค่ไหนอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะที่เปรียบเทียบให้ฟังคือว่ารัเสเซียเนี่ยเขาผลิตอาวุธต่างๆมานมนานแล้วเขาก็ทำศึกได้แค่นี้ลบได้แค่นี้ และอย่าไปเข้าใจว่าตัวเองยึดตรงนั้นตรงนี้ได้นะสงครามมันยังไม่จบต้องดูต่อไปว่าใครจะแพ้ใครชนะชั่วโมงนี้ยูเคนเขาขอ,ขอบคุณชั่วโมงนี้ยูเคนเขาขอขอบพระคุณทุกๆประเทศที่ช่วยเหลือในเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนสารคิีนี้ก็นําเรื่องราจรวจรวดยิงรถถังของเยอรมันและของสเปนเอามาเลย